สวัสดีค่ะสุสาวแม่น้ำไทยวันนี้นะคะคิตตี้จะมาแนะนำเทคนิคการกรีดตาและเลือกขนตาปลอมให้เหมาะกับสาวตาเล็กแล้วก็ตา2ชั้นหลบในนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องเช็ครูปตาของเราก่อนค่ะเราต้องดูว่าเราเป็นตาชั้นเดียวตา2ชั้นหลบในหรือว่าเป็นตา2ชั้นแต่ว่ามีชั้นน้อยๆนะคะหลังจากที่เราดูรูปตาแล้วเวลาเราวาดอายไลเนอร์นะคะที่จะทำให้ตาโตเราจะวาดจุดศูนย์กลางของด้านล่างนี้นะคะด้านล่างของตาเอาแค่จุดศูนย์กลางนะคะห้ามไปตรงที่หัวตาเพราะไม่งั้นจะทำให้ดูตาเล็กลงวาดจากจุดศูนย์กลางของตาไปทางขอบตานะคะฝั่งนอกเหมือนกันทั้งสองฝั่งหลังจากนั้นเราจะต้องดูรูปตาของเราเราจะต้องมองตรงไปที่กระจกนะคะแล้วเราก็จะต้องลองวาดดูนะคะว่าจะเป็นแบบไหนถ้าเราหลับตาเวลาหลับตากับลืมตาสำหรับคนที่ตาชั้นเดียวกับตา2ชั้นหลบในนะคะมันเวลาลืมตากับหลับตาในการวาดมันจะมันไม่เหมือนกันค่ะฉะนั้นเราต้องลืมตาวาดถ้าจะเห็นคิตตี้จะลืมตาวาดทุกครั้งนะคะมองแต่ว่าเพราะว่าคิตตี้รูปขอบตารูปหน้าตัวเองรูปตาตัวเองแล้วก็เลยง่ายขึ้นแต่สำหรับคนที่อยากจะทำให้ตาโตขึ้นนะคะนี่เลยวาดจากนี่นะคะขอบตานี้ใช่ป่ะคะวาดไปด้านข้างแค่นี้ก่อนวาดไปครึ่งตาก่อนใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราต้องเช็คตาเราที่กระจกว่าเราจะเอาขึ้นไหมหรือจะเอาลงไหมเราลองเช็คดูก่อนลองวาดดูนะคะอย่าดึงตามากด้วยนะคะนี่เห็นไหมเอ่ยพอเช็คแล้ววาดจากด้านบนหลับตาวาดก่อน1ทีวาดเล็กๆก่อนนะคะวาดลองดูโอเคนี่ทำให้เราดูตาเล็กไหมถ้าไม่เพิ่มต่อนะคะบางคนไม่ต้องวาดเยอะบางทีเพราะว่า2ชั้นลบในใช่ไหมคะเราจะต้องวาดเยอะขึ้นเพราะบางทีเราลืมตามารอยขีดเราจะหายฉะนั้นเราต้องมองกระจกทุกครั้งนะคะมองแล้วก็ลองวาดดูเห็นไหมคะว่าตาคิตตี้โตขึ้นเห็นไหมเอ่ยมองรูปตาเราตลอดนะคะแล้วก็วาดเห็นไหมคะดูตาโตแล้วแล้วจะบอกว่าบางทีเวลาเราจะกรีดตาอย่างเงี้ยตามันดูเลอะทำยังไงนี่ไงคะคอตตอนบัดอันเล็กไปโอเดอร์มาปิดนิดนึงนะคะปิดนิดนึงแล้วก็ป้าดออกเห็นไหมคะเราก็จะได้กรีดตาแบบแหลมตาโตเลยใช่ไหมล่ะก่อนจะทำตาข้างนึงนะคะจะให้ดูว่าเนี่ยดูตาโตแล้วแต่บางทีอ่ะเพราะว่าขนตาเรามันสั้นใช่ไหมคะสำหรับคนเอเชียแต่บางคนก็ขนตายาวแต่สำหรับคิตตี้เป็นคนขนตาสั้นฉะนั้นถ้าเราจะยิ่งทำให้ตาโตมากขึ้นเราจะต้องใช้ขนตาปลอมนี่เลยแต่ขนตาปลอมเราจะต้องเลือกอีกว่าแบบไหนที่จะเหมาะกับเราบางคนใส่แบบหนักเกินไปก็ไม่สวยบางคนใส่แบบบางเกินไปก็ไม่สวยเราต้องเลือกให้เหมาะกับเราแต่จะบอกว่ายี่ห้อที่คิตตี้ตอนเนี้ยถูกใจมากๆคือยี่ห้อบอกต่อเพราะว่าอย่าลืมว่าคิตตี้แต่งหน้าให้นางแบบเยอะแยะมากมายคือยี่ห้อของที่อังกฤษมันก็ดีค่ะแต่ว่ามันแพงมากเกินไปบางทีมันก็ไม่ไหวบางทีแต่งหน้าวันหนึ่ง10คนอย่างเงี้ยอันนึงขนตาแค่อันเดียวนะคะคู่เดียว300 กว่าบาทก็แพงมากแต่เนี่ยคือเราสามารถซื้อได้ทั้งเซตเลยมี10คู่หรือ12คู่เนี่ยค่ะแล้วคิตตี้แต่งให้นางแบบแล้วมันก็นุ่มด้วยมันก็ไม่เจ็บตานางแบบด้วยนะคะแล้วปกติคิตตี้จะใช้กาวของดูโออย่างเดียวปรากฏคิตตี้เพิ่งมาค้นพบว่ากาวของบอกต่อมันวอเตอร์พรูฟค่ะกันน้ำแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยคิตตี้จะต้องไปถ่ายแบบให้นางแบบแล้วก็ใช้ต้องใช้ทุกอย่างที่เป็น waterproof ก็เลยคิดว่าถ้าเราติดใช้กาวติดขนตาใช่ไหมคะแล้วถ้ากาวติดขนตามันไม่กันน้ำขนตาปลอมเราก็จะหลุดแล้วเพิ่งมารู้ว่ายี่ห้อบอกต่อมันกันน้ำฉะนั้นดีมากสำหรับทิศหน้านะคะนี่อยากจะบอกว่าสำหรับขนตาเล็กนะคะส่วนใหญ่ก็อย่า
ือจริงๆแล้วว่าขนตาเล็กอ่ะเอ้ยขนที่ตาเล็กนะคะคือถ้าติดแบบอันใหญ่ๆหนาๆค่ะมันก็จะมองยังไงมันก็ยังจะมองไม่ค่อยดูหนามากนะคะจะบอกเลยเพราะว่าคิตตี้ติดให้ตัวเองแบบหนามันก็ดูไม่ค่อยหนามมากมันดูแบบโอเคแต่แล้วแต่คนชอบเลยอันนี้เห็นไหมคะเราตัดด้านข้างออกคิตตี้อุ้ยคิตตี้ชอบตัดออกนิดนึงด้วยเพราะว่ามันจะยาวกว่าตาเราลองกะดูเนี่ยตัดออกประมาณนี้เห็นไหมเอ่ยโอเคติดดาวอันนี้ก็ดีด้วยนะเป็นแบบนี้ทำให้เราไม่ได้ใช้กาวหนาเกินไม่เยิ้มเกินบางทีแบบหลอดใช่ไหมบีบมามันปลื้ดหลุดอย่าลืมที่ปองนะคะมองลงคุณแม่มองลงหลักตาเสร็จแล้วติดง่ายมากดูสิคะตาโตเลยใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วแต่งตานะคะลืมบอกว่าไลเนอร์ใช้ของบอนจอร์ค่ะดีมากตอนนี้คิตตี้ชอบมากเลยจะบอกว่าวิธีการทาไฮไลท์หรือทาไฮไลท์หรือว่าคอนทัวร์หน้านะคะให้ใช้แปรงแบบตัดอะจะดีมากนี่เลยไฮไลท์คิตตี้ใช้ของเบกก้าเนาะแล้วก็บรัชออนที่คิตตี้ใช้นะคะของซิสลี่ตอนนี้ชอบมากเพราะมีไฮไลท์ในตัวเล็กน้อยแปรงอยากจะให้ดูมันน่ารักขนาดไหนที่ใช้นะคะตอนนี้คือแอบใช้อยู่แค่2อันตอนนี้เพราะมันน่ารักมากแบบสวยอะเป็นแปรงน้องใหม่นะคะแปรงเอรี่นะคะดูสีสิอันนี้ต้อนรับวาเลนไทน์เนาะน่ารักอะกุ๊กกิ๊กมากเหมือนคริสตัลด้านในสายแปรงมากตื่นเต้นเดี๋ยวจะใช้อีกอันนี้ลอง2อันอยู่ดีมากที่มากลองไปซื้อกันนะคะแล้วแบบแปรงนุ่มมากกุ๊กกิ๊กลองหน้านุ่มสวยด้วยตรงนี้ชอบคลิปเก๋มากชอบสีชมพูมากๆแล้วก็พิงโกเป็นยังไงกันบ้างคะสาวๆแม่น้ำไทยกับการแปลงโฉมสำหรับคนตาเล็กหรือว่าตา2ชั้นหลบในให้ดูตาโตขึ้นนะคะลองไปทำกันดูนะคะวันนี้คิตตี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย